สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการสร้างพิมพ์เขียวออกแบบประเทศไทยนะครับที่พรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีความพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะระดมความคิดความเห็นจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศไทยร่วมกันนะครับเพื่อให้การพูดคุยในวันนี้สมบูรณ์ที่สุดนะครับกับการดำเนินการในโครงการรวมพลังประชาชนนะครับเพื่อที่จะออกแบบประเทศไทยนะครับผมจะได้เชิญคุณอภิรักษ์โกษาโยธินนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาพูดคุยกับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณอภิรักษ์ครับสวัสดีครับคุณถนอมครับอยากให้คุณอภิรักษ์ได้เล่าความเป็นมาถึงแนวคิดการรวมพลังออกแบบประเทศไทยให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรและตั้งใจยังไงครับครับจริงๆที่ผ่านมาถนอมทราบดีว่าประเทศไทยเราก็เจอวิกฤตปัญหานะครับโดยเฉพาะยิ่งการเมืองในช่วงหลายปีแล้วก็แม้ว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่มีรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าปัญหาการพัฒนาประเทศก็ดีการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังไม่เดินหน้าแล้วก็ซ้ํากับในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันก็มีปัญหาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรบปรองดองซึ่งจริงก็เป็นเรื่องการนิรโทษกรรมหรือการล้างผิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์โดยท่านนาพักเนี่ยก็มีโอกาสได้เดินสายพบกับพี่น้องประชาชนในทั่วทั้งประเทศนะครับก็ได้รับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนว่าอยากเห็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับแทนที่จะแก้ไขปัญหารายวันในระยะยาวหรือแม้แต่การที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของปัญหาการเมืองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยก็มาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับซึ่งตอนนั้นยังเป็นช่วงสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่ซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้มีการจัดสมัชชาประชาชนนะซึ่งเป็นแนวทางที่ทางพรรคได้เคยดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนเป็นรัฐบาลเมื่อคราวที่แล้วนะครับโดยการระดมพี่น้องประชาชนในแต่ละกลุ่มนะฮะซึ่งก็มีความหลากหลายนะครับทั้งในเรื่องของอาชีพในเรื่องกลุ่มอายุในเรื่องของปัญหาในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยก็แบ่งเป็น8กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับเช่นกลุ่มที่1ก็เป็นพี่น้องเกษตรกรนะซึ่งก็รวมถึงเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนผลไม้ประมงปศุสัตว์นะครับกลุ่มผู้ใช้แรงงานซึ่งก็มีอยู่เป็นจำนวนมากทั้งผู้ใช้แรงงานที่ทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะผู้ใช้แรงงานที่อยู่นอกระบบนะครับประกันสังคมต่างๆกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มคนทำงานแบบที่เราเห็นเป็นคนที่ได้รายได้ประจำเป็นมนุษย์เงินเดือนนะซึ่งก็อาจจะรวมถึงราชการประจำด้วยนะนอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มอาชีพอิสระอย่างนะสื่อมวลชนอย่างศิลปินนักร้องนักกีฬาวิชาชีพต่างๆนะครับรวมไปถึงกลุ่มที่แบ่งเป็นกลุ่มอายุนะครับเช่นกลุ่มสตรีผู้สูงอายุผู้พิการนะครับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่กลุ่มมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินนี้เป็นต้นทั้ง8กลุ่มก็มาระดมความคิดเห็นกันจนในที่สุดเนี่ยทางท่านหัวหน้าพรรคเองก็ได้ประกาศนะครับทิศทางที่ระดมความคิดเห็นของประชาชนเหล่านี้นะครับเป็นแนวทางในการที่จะวางฐานรากในการที่จะออกแบบประเทศไทยในอนาคตที่คนไทยแต่ละกลุ่มเนี่ยอยากเห็นแล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันก็คืออยากเห็นประเทศไทยเดินหน้าครับซึ่งมีการประกาศในเรื่องของการออกแบบประเทศไทยเป็น10ฐานรากนะครับสู่พิมพ์เขียวประเทศไทยฉบับประชาชนทำไมต้องเป็น10ทำไมเป็น15ไม่เป็น20คือหลังจากที่ฟังความคิดเห็นมาแล้วเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันมีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นการพัฒนาในเชิงการออกแบบประเทศเนี่ยนะครับแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับเช่นกลุ่มที่1เนี่ยก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับรากฐานทางด้านสังคมนะฮะกลุ่มที่2ก็คือในเรื่องของรากฐานทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือรากฐานทางด้านการเมืองแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่คุณถนอมทราบดีคือในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การรวมตัวเป็นกลุ่มประชาคมอาเซียนครับเพราะฉะนั้นพอรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมดเนี่ยก็แบ่งเป็นทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับแต่ว่าเพื่อให้การจัดหมวดหมู่เกิดความเข้าใจง่ายเนี่ยก็แบ่งเป็น4ฐานรากสังคม3ฐานรากเศรษฐกิจ2ฐานรากการเมืองเพื่อจะรวมกลุ่มเป็น1ฐานรากประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์กลางในประชาคมอาเซียนครับก็จะออกมาเป็นสูตร4 3 2 1ใช่ครับนะครับนี่ก็รวมแล้วทั้งหมด10ฐานรากครับทีนี้กระบวนการวิธีให้ได้มาซึ่งความคิดความเห็นที่จะรับความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะออกมาออกแบบเนี่ยทำยังไงครับคือจริงก็พูดตรงๆก็มีการจัดเวทีนะครับในการรับฟังความคิดเห็นซึ่งตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าสมัยประชุมสภาเนี่ยจะปิดตั้งแต่กลางเดือนเมษายนนะครับแต่ตอนหลังก็เลื่อนมาตลอดจนกระทั่งมาถึงปลายเดือนมิถุนากว่าจะได้เริ่มที่ลงพื้นที่อย่างเป็นทางการเป็นระบบเนี่ยก็ในเดือนกรกฎาคมแต่ว่าในช่วงที่ยังมีสมัยประชุมเนี่ยทางท่านหัวหน้าพรรคเองแล้วก็คณะทำงานนะครับที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยก็มีโอกาสได้เดินสายพบปะกับกลุ่ม
ต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มนักธุรกิจนะครับกลุ่มสภาวิชาชีพต่างๆนะครับเช่นหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับกลุ่มวิชาชีพนักบัญชีกลุ่มวิชาชีพวิศวกรนะครับสมาคมครูนะครับโรงเรียนเอกชนนะครับคือเดินสายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วพอปิดสมัยประชุมปั๊บเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการวางทิศทางในการที่จะเดินสายในการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศซึ่งตอนนี้ได้เดินทางไปแล้วเนี่ยพูดง่ายๆว่าข้างบนที่เราฟังกลุ่มต่างๆสมาคมต่างๆนี่ฟังกันไปแล้วรับกันข้อมูลฟังไปแล้วแทบจะครบถ้วนเลยครับในกลุ่มวิชาชีพซึ่งทิศทางในเรื่องของประเด็นปัญหาที่มีข้อเสนอแนะมานะครับเช่นยกตัวอย่างในเรื่องของสังคมเนี่ยก็เสนอแนะอยากเห็นในเรื่องของการพัฒนาระบบการศึกษาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับส่งเสริมในเรื่องของสวัสดิการสังคมนะครับดูแลผู้สูงอายุผู้พิการนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่จะเกิดความเป็นธรรมในสังคมในเรื่องของการมีที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างที่ทางท่านหัวหน้าเองก็มีโอกาสได้พบปะหรือแม้แต่กลุ่มผู้ประกอบการนะครับก็จะพูดถึงทั้งในภาคเกษตรนะครับภาคอุตสาหกรรมเกษตรอาหารนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับแม้ว่าปีที่แล้วจะผลกระทบก็มีในเรื่องน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆอันเนี้ยเดินสายรับฟังมาแล้วทีนี้นอกเหนือจากการลงพื้นที่รับฟังซึ่งแน่นอนอาจจะไม่ครบถ้วนถูกไหมครับในทุกพื้นที่ก็ต้องกำหนดประเด็นแล้วก็บางพื้นที่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบนะครับที่สามารถที่จะได้มีการศึกษามีข้อเสนอแนะหรือเคยทำในเรื่องของฐานรากในแต่ละเรื่องมาบ้างแล้วกับวิธีที่2เนี่ยทางพรรคเองเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศมีส่วนร่วมมากขึ้นเนี่ยก็มีการเปิดเป็นเว็บไซต์แล้วก็สังคมออนไลน์นะครับซึ่งท่านผู้ชมเองก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับอย่างตอนนี้เราเปิดเป็น Facebook ชื่อว่าพิมพ์เขียวประเทศไทยนะท่านขีดคำว่าพิมพ์เขียวประเทศไทยเข้าไปภาษาไทยนะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า Thailand Blueprint นะครับแล้วก็มีเปิด Twitter นะครับเวลาท่านหัวหน้าลงพื้นที่เนี่ยจริงตอนนี้ก็มีการเก็บภาพเก็บประเด็นต่างๆนะครับมาออกทั้งในรายการของสถานี Blue Sky ในวันอาทิตย์ครับช่วงประมาณ 10:00 นอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีการออกตอนที่ไปทำเรื่องฐานรากทางด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมที่จังหวัดภูเก็ตครับครับทีนี้อยากให้คุณอภิรักษ์เจาะลึกลงไปแต่ละฐานรากเลยนะครับว่า10ฐานรากนะครับ4ฐานรากทางสังคมนะครับอันแรกคือสังคมอบอุ่นปรองดองครับทำไมถึงเริ่มต้นจากเรื่องนี้แล้วคิดยังไงว่าสังคมอันนี้มันไม่อบอุ่นมันไม่ปรองดองยังไงคือจริงๆถ้าเราดูภาพใหญ่ในสังคมอันนี้เราเห็นเราเกิดปัญหาความแตกแยกในสังคมซึ่งอาจจะจุดเริ่มต้นมาจากในเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะฮะสองมาตรฐานซึ่งเป็นประเด็นที่เริ่มมานะครับตั้งหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งช่วงหลังเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่แตกแยกในทางการเมืองนะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยพูดตรงๆคือเดินไม่ได้แล้วคนเนี่ยก็มีความอึดอัดนะเราแทนที่จะเป็นเรื่องของนักการเมืองอย่างเดียวตอนนี้มันลามเข้าไปนะครับในบ้านในครอบครัวในครอบครัวเดียวกันนะครับบางทีคนอยู่ในบ้านเดียวกันก็ทะเลาะกันกับประการที่2จริงๆในสังคมไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมนะครับที่มีความสำคัญสูงสุดนะแม้ว่าจะเป็นจุดที่เล็กๆนะครับแล้วก็มีเป็นจำนวนที่กระจายไปทั่วทั้งประเทศเพราะฉะนั้นในเรื่องของฐานรากที่ถือว่ามีความสำคัญสูงสุดนี่ก็คือฐานรากที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวเพราะถ้าเราสามารถสร้างความอบอุ่นเข้มแข็งนะครับให้กับสถาบันครอบครัวปัญหาต่างๆที่เราเห็นวันนี้ในสังคมนะเช่นปัญหาเยาวชนนะครับเด็กติดยาปัญหายาเสพติดนะครับการใช้ความรุนแรงเด็กติดเกมเด็กเที่ยวเตร่นะครับหรือปัญหาอื่นๆที่อาจจะต่อเนื่องไปจากเรื่องปัญหาเหล่านี้นะครับก็มีจุดเริ่มต้นจากต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะในสังคมไทยซึ่งในช่วงหลังจะเห็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะยิ่งอาจจะอยู่ทางเหนือทางอีสานเนี่ยเดินทางมาทำงานในกรุงเทพเดินทางไปทำงานตามหัวเมืองใหญ่ๆบางทีก็ทิ้งบ้านนะครับทิ้งปู่ย่าตายายอายุเยอะๆเนี่ยดูแลหลานเด็กอยู่กับตายายก็ขาดความอบอุ่นไอ้ที่ยายฆ่าหลานนี่มันสะท้อนผมคิดว่านี้ก็เป็นปลายเหตุนะครับที่สะท้อนถึงความอึดอัดการสะสมของปัญหานะครับในสังคมแล้วก็พุ่งตรงอาจจะมีพฤติกรรมการเรียนแบบความรุนแรงต่างๆนะครับที่สะท้อนมาจากสื่อจากพฤติกรรมที่ในสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุขซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของสังคมไทยครับถ้าพูดถึงกรณียายฆ่าหลานหรือสังคมครอบครัวที่มันล้มเหลวในภูมิภาคในต่างจังหวัดเพราะว่าพ่อแม่จะไปอยู่ทำงานอีกที่หนึ่งนะครับปล่อยให้ลูกหลานอยู่กับตายายปู่ย่านะครับแต่ว่าในกรณียายฆ่าหลานเนี่ยครอบครัวแตกแยกแม่ไปมีสามีใหม่ลูกอยู่กับยายอยู่กับยายแล้วก็แต่ว่าอยู่คอนโดเดียวกันนะอยู่คนละห้อง
นะครับไม่เหมือนกับต่างจังหวัดที่อยู่คนละที่เลยคือจริงๆผมคิดว่ามันก็ไม่ได้จำกัดนะครับว่าจะต้องเป็นคนต่างจังหวัดย้ายมาอยู่กรุงเทพก็เป็นปัญหาของพี่น้องที่อยู่ในชนบทแม้แต่ในสังคมเมืองเองเนี่ยเราก็เห็นนะวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ต้องดิ้นรนนะครับพูดง่ายๆเหมือนหาเช้ากินค่ำไม่มีเวลาให้กับครอบครัวไม่มีเวลาให้กับลูกหลานโดยถ้ามองกันด้วยความรู้สึกเนี่ยก็คือว่าเขาก็มีเจตนาดีนะครับที่อยากที่จะสร้างฐานะครอบครัวคือรู้สึกว่าถ้ามีเงินก็จะมาดูแลครอบครัวได้ดีแต่ลืมไปว่าจริงเงินก็ไม่ได้เป็นคำตอบทุกเรื่องนะบางทีเด็กๆ เติบโตขึ้นมาขาดความอบอุ่นนะครับไม่มีพ่อแม่ดูแลแม้ว่าอาจจะมีคุณยายมีปู่ย่าตายายช่วยดูแลใกล้ชิดเนี่ยแต่บางทีมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะผมคิดว่าการวางรากฐานในเรื่องของสังคมอบอุ่นปรองดองเนี่ยจะมีความสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศไทยในเรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องแม้แต่เรื่องการเมืองวันนี้ที่เป็นปัญหาอยู่นี่ก็คือเริ่มจากจุดที่เล็กที่สุดสำคัญที่สุดก็คือครอบครัวใช่ครับนะครับทีนี้สังคมเรียนรู้ครับจริงสังคมเรียนรู้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าไปถามพี่น้องที่มีลูกนะครับอย่างคุณถนอมอย่างผมเนี่ยเรามีลูกกันส่วนใหญ่พ่อแม่เนี่ยอยากให้ลูกเนี่ยมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีนะคือพูดง่ายถ้ายิ่งในสังคมไทยเนี่ยถ้ามีโอกาสเข้าโรงเรียนดีๆได้เนี่ยนะพ่อแม่ทุกคนใฝ่ฝันทั้งชีวิตที่ทำมาถูกต้องเพื่อลูกเพื่อลูกอย่างเดียวแต่ทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเราก็เห็นนะครับก็ยังมีพ่อแม่เป็นจำนวนมากที่มีความรู้สึกว่าระบบการศึกษาในบ้านเราเนี่ยมันล้มเหลวนะครับต้องมีการแข่งขันวิ่งเต้นนะครับเอาเงินไปจ่ายแปะเจี้ยอย่างที่เราเคยได้ยินตั้งแต่นุบาลเลยนะถูกต้องพ่อแม่ก็ไม่มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่ทางออกหรือแม้แต่การแข่งขันในช่วงหลังเราเห็นนะอย่างคุณถนอมว่าอย่างอนุบาลเนี่ยเมื่อก่อนสอบเอนทรานซ์นี่ต้องรอมัธยมเข้ามหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มแต่อนุบาลอนุบาลร้านนึงไม่มีปัญญาเข้าแถวๆใกล้ๆเนี่ยหรือไม่งั้นต้องไปติวถูกไหมครับแทนที่จะเรียนในโรงเรียนต้องไปติวเนี่ยเกิดปัญหาวุ่นวายเด็กอนุบาลติวอันนี้ก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับที่การพัฒนาในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันเดินมาถึงจุดนี้ได้ทีนี้ท่านหัวหน้าพรรคเองเนี่ยแน่นอนในช่วงที่ผ่านมาท่านเองก็เป็นคนสนใจในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเรื่องของการสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาแล้วก็ในช่วงที่เป็นรัฐบาลเนี่ยก็มีเริ่มโครงการเป็นจำนวนมากนะครับเช่นการส่งเสริมความเท่าเทียมในทางการศึกษาในเรื่องของโครงการเรียนฟรีนะครับการพัฒนาคุณภาพครูการพัฒนาในเรื่องของหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่แต่ว่าการศึกษาในโรงเรียนหรือในระบบอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะจริงๆแล้วเวลาเราไปวัดในเรื่องของการประเมินผลการศึกษาทั้งการประเมินตัวเด็กนักเรียนเองการประเมินครูประเมินผู้บริหารสถานศึกษาหรือแม้แต่โรงเรียนเนี่ยนะครับไม่เปรียบเทียบเฉพาะในประเทศไทยนะครับก็จะพบว่าระดับการพัฒนาของคุณภาพการศึกษาในบ้านเราเนี่ยถือว่ายังพัฒนายังมีโอกาสที่พัฒนาได้ดีขึ้นคือพูดง่ายมาตรฐานก็ยังไม่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องส่งเสริมในเรื่องของสังคมแห่งการเรียนรู้คือแปลว่าต้องไม่มองเฉพาะการเรียนการสอนในระบบอย่างเดียวแล้วในยุคสมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เด็กสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ใช้สังคมออนไลน์ได้เนี่ยถ้าเราไม่วางโครงสร้างเหล่านี้ไว้ให้มีความพร้อมเนี่ยการที่เด็กไทยนะฮะจะมีโอกาสได้เรียนรู้นะครับเชื่อมโยงกับการพัฒนาในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดไปอันนี้ไม่นับนะครับในเรื่องของเด็กด้อยโอกาสนะครับที่ไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการพูดคุยทั้งในส่วนของปัญหาพ่อแม่ผู้ปกครองที่เราคุยกันไปแล้วกับความคาดหวังนะครับของสังคมไทยหรือแม้แต่เวลาเราไปดูในเชิงวิชาการเนี่ยเด็กๆเนี่ยต้องส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการการคิดอย่างเป็นระบบนะครับส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับฟิสิกส์ส่งเสริมในเรื่องของการใช้ภาษายิ่งเรากำลังพูดถึงในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยจริงแล้วเด็กไทยก็พูดภาษาอังกฤษได้น้อยนะครับแม้ว่าเราจะเรียนตั้งแต่อนุบาลหรือแม้แต่ในยุคสมัยใหม่เนี่ยต้องส่งเสริมในเรื่องของความเขาเรียกกระบวนการความคิดสร้างสรรค์นะครับแบบนี้ก็จะช่วยให้เด็กไทยมีโอกาสได้เปิดโลกทัศน์มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าต้องเรียนในระดับมัธยมมหาวิทยาลัยระยะหลังเนี่ยเราก็เห็นว่ามีความต้องการในเรื่องสาขาวิชาชีพนะครับในส่วนของอาชีวศึกษาหรือแม้แต่การเรียนนอกระบบนะครับแปลว่าไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาในระบบอย่างเดียวบางทีเรามาทำงานเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้เรียนต่อได้ตลอดชีวิตด้วยครับสังคมเรียนรู้พูดถึงผมมาคิดเอะใจอยู่นิดหนึ่งครับว่าเรื่องของการใช้แรงงานเด็กนะครับเด็กไม่เกิน15ปีนี่ห้ามเอาไปใช้แรงงานถ้าจะใช้แรงงานเด็กต้องขออนุญาตผมอาจจะรู้สึกเป็นเพียงข้อสังเกตนะครับว่าการที่เด็กเรามีปัญหาทุกวันนี้นะครับ12 13 14 15ตั้งแต่ม.ต้นก่อนจะเข้าม.ปลายเนี่ยเด็กก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งนะครับในการอยากรู้อยากเห็นทำงานก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ผิดกฎหมายนะครับให้ไปทำงานก็หาว่าใช้แรงงานเด็กไม่ก็ทั้งต่างประเทศก็ไม่ยอมรับนะครับ
กลายเป็นว่าตรงนี้มันทำให้เกิดช่องว่างแล้วเด็กไปเสียผู้เสียคนคือตรงนี้เนี่ยผมมองอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็ได้รับฟังนะครับจากปัญหาคล้ายๆที่คุณถนอมพูดเนี่ยแต่ว่าการศึกษาในบ้านเราที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการพูดง่ายๆคือแยกระบบแยกระบบก็คือว่าเรียนก็เรียนอย่างเดียวจบมาแล้วก็ไปดิ้นรนหางานทำแล้วก็ไปตกงานไปตกงานแล้วกลายเป็นว่าค่านิยมในสังคมไทยเนี่ยพูดตรงๆพ่อแม่ผู้ปกครองก็อยากให้ลูกจบมหาวิทยาลัยกลายเป็นว่าไปเรียนในระดับอุดมศึกษานะครับในระดับมหาวิทยาลัยแต่ว่าเกินความต้องการของภาคเอกชนเกินความต้องการของตลาดแรงงานนะครับที่ตลาดแรงงานเนี่ยต้องการแรงงานฝีมือวิชาชีพนะครับแต่ว่าคนไม่เรียนส่วนหนึ่งแน่นอนอย่างอาชีวะเราก็ต้องยอมรับนะครับก็เป็นปัญหาในเชิงภาพลักษณ์ในเชิงนักศึกษายกพวกตีกันพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าเลือกได้คงไม่อยากให้ลูกไปเรียนซึ่งแบบนี้ต้องแก้ไขทีนี้วิธีการก็คือว่าแน่นอนเป็นเรื่องไม่ง่ายเพราะมันสะสมมานานแต่ว่าวิธีการที่ทำได้รวดเร็วที่สุดนะครับก็คือการความเชื่อมโยงในเรื่องของความต้องการในตลาดแรงงานคือพูดง่ายๆว่าวิชาชีพไหนที่มีความต้องการเนี่ยจริงเอกชนเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาได้หลักสูตรก็ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการในอนาคตอย่างตอนนี้นะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องอาเซียนในอีกไม่กี่ปีเนี่ยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือวิชาชีพนะครับคือไล่มาเลยตั้งแต่วิศวกรสถาปนิกนะครับช่างเทคนิคต่างๆนะครับจะเป็นช่างอุตสาหกรรมก่อสร้างยานยนต์คอมพิวเตอร์นะครับรวมไปถึงวิชาชีพทางด้านแพทย์พยาบาลนะครับทันตแพทย์วิชาชีพทางด้านนักบัญชีหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่เราเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการท่องเที่ยวในภูมิภาคเนี่ยก็ต้องการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องการโรงแรมการบินในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริการแบบนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเรารู้ว่าอนาคตตลาดแรงงานเขาต้องการเรื่องไหนเนี่ยสถาบันการศึกษาก็ต้องปรับหลักสูตรนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดีเนี่ยผมก็เชื่อว่าทัศนคติของสังคมหรือแม้แต่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็น่าจะยอมรับนะครับหมายความว่าจบแล้วเนี่ยแทนที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยอย่างเดียวนะครับเราชื่นชมว่าลูกจบมหาวิทยาลัยแล้วในสุดก็มีปัญหาว่าไม่สามารถหางานทำได้มันอาจจะต้องเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปกครองของพ่อแม่ด้วยใช่ครับเพราะว่าวันนี้ลูกเราเรียนอย่างเดียวเลยเรียนไปให้จนกระทั่งจบป.ตรีแล้วค่อยทำงานหรือไม่บางคนก็จบปริญญาโทแล้วทำงานในขณะที่อีกแนวคิดหนึ่งก็คือว่าระหว่างทางที่เรียนไปนะครับในช่วงวัยที่ทำงานได้ทำงานไปด้วยจริงๆอันนี้ก็จะแก้ปัญหาตอบโจทย์ที่คุณถนอมพูดเมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่าเอ๊ะอายุไม่ถึงนะครับไปใช้แรงงานเด็กเนี่ยจริงๆแล้วมันมีวิธีการที่จะออกแบบนะครับอย่างวันนี้ก็มีบริษัทเอกชนหลายแห่งนะครับที่พยายามเริ่มที่จะสร้างสถาบันแบบนี้หรือไม่งั้นนะครับก็ไปร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วนะครับเช่นอย่างยกตัวอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าใหญ่เนี่ยต้องการพนักงานเป็นจำนวนมากเพราะว่าเขาขยายถูกไหมขยายห้างทีต้องการพนักงานเป็นหลักพันหลักหลายพันเพียงแทนที่เขาจะไปรอรับเด็กแล้วก็สอบสัมภาษณ์เนี่ยเขาเริ่มไปพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรื่องการค้าปลีกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเด็กก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่ยังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยได้ทักษะไปด้วยจบมาแล้วเนี่ยแน่นอนได้งานทำแน่นอนครับอย่างทุกวันนี้ถ้าสมมติว่าเด็กสักคือถ้าไม่ติดขัดเรื่องข้อกฎหมายนะครับหรือแม้กระทั่งเด็กมัธยมปลายก็สามารถทำงานได้แล้วเนี่ยร้านสะดวกซื้ออย่างที่คุณอภิรักษ์ว่าเนี่ยเขาให้เป็นชั่วโมงเลยนะใช่ครับนะครับให้เป็นชั่วโมงแล้วเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวนี้เด็กเลิกเรียนเร็วลูกชายผมเนี่ยบ่ายสองนี่กลับบ้านแล้วก็เริ่มตั้งแต่7โมงครึ่งใช่ครับนะครับถ้ามีเวลาที่เหลืออีก 3-4 ชั่วโมงเขาสามารถจะไปทำงานพวกนี้ได้มีรายได้ก็ภาคภูมิใจด้วยครับเสริมสร้างทักษะด้วยแล้วผมเชื่อว่าแบบนี้จะช่วยพัฒนาเรื่องการเรียนหนังสือนะฮะคือทำให้รู้สึกว่าแทนที่จะเวลาว่างมากเกินไปเนี่ยแล้วไม่รู้จะใช้เวลาบางทีเอาไปเที่ยวเทรดนี่พอกลับบ่ายสองพับกลับมาทำไงเปิดคอมพิวเตอร์ใช่ครับและอยู่ในทั้งไปติดเกมติดคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเลยครับนี่คือปัญหานะครับงั้นอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสังคมเป็นธรรมทำไมถึงบอกว่าวันนี้มันไม่เป็นธรรมคือวันนี้เนี่ยจริงๆเราได้ยินนะครับสิ่งที่เป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องคนยากคนจนแล้วโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องในต่างจังหวัดพี่น้องเกษตรกรนะครับปัญหาหลักๆเลยก็คือในเรื่องของการไม่มีที่อยู่อาศัยการไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองคำว่าเป็นธรรมนี้ไม่ได้ตีความว่าเรื่องของคดีความอะไรต่างๆไม่ใช่ความเป็นธรรมในที่นี้เนี่ยหมายความว่ากรอบมันคือว่าทุกคนเนี่ยนะครับที่เป็นคนไทยเนี่ยต้องมีโอกาสนะครับมีโอกาสในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับทั้งในเรื่องของการที่จะมีที่อยู่อาศัยของตัวเองซึ่งแน่นอนวันนี้เราเห็นพี่น้องคนยากคนจนเป็นจำนวนมากนะครับไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับหรือพูดง่ายๆถ้าอยู่ต่างจังหวัดย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองในกรุงเทพเนี่ยก็ไปอยู่ชุมชนแออัดนะครับสภาพความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ดีอันนี้ก็แปลว่าเขาไม่มีความเป็นธรรมนะครับในเรื่องของโอกาสในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีสองเนี่ยพูดตรงๆเราก็พบว่าปัญหาความไม่เป็นธรรมในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
นะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าจริงที่ดินวันนี้คือเราไม่นับที่ดินของหลวงที่เราเรียกกันนะที่ดินของรัฐที่เป็นที่ราชพัสดุนะครับที่ดินที่มีสถานที่ราชการอยู่หรือบางทีเนี่ยเราเห็นที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยพอไปตรวจสอบเนี่ยก็เป็นของรัฐนะครับแต่ว่าที่ดินที่ผมพูดเนี่ยหมายความว่าที่ดินที่เป็นเอกชนของคนทั่วไปที่ถือครองได้เนี่ยกลายเป็นว่าที่ดินส่วนใหญ่เนี่ยถือครองโดยคนกลุ่มเล็กมากก็คือพ่อค้าผู้ประกอบการคนมีเงินพูดง่ายไปกว้านซื้อที่ดินเก็บไว้คนส่วนน้อยถือครองพื้นที่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่แต่ว่ามีพื้นที่น้อยมากใช่ครับใช่ครับหรือแม้แต่การไปสำรวจนะครับในเรื่องของดัชนีชี้วัดที่เรียกว่าดัชนีความยากจนดัชนีความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราพบว่าคนไม่ถึง 10% นะครับของคนไทยในสังคมเนี่ยถือครองทรัพย์สินของประเทศเนี่ยสูงถึงประมาณ 70-80% ด้วยกันแล้วในขณะที่คนกลุ่มใหญ่ก็คือพี่น้องเกษตรกรคนยากคนจนเนี่ยนะครับพูดง่ายมีรายได้น้อยมากนะครับยังเป็นคนที่อยู่ในพื้นฐานที่เราเรียกกันว่าเป็นคนจนแล้วคนจนที่สำคัญก็คือโดยปกติก็ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็คือไม่มีที่ดินของตัวเองไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลชุดนายกอภิสิทธิ์เนี่ยได้เคยเริ่มไว้ตอนนั้นเนี่ยนะครับทั้งในเรื่องของแนวนโยบายที่เรียกกันว่านโยบายโฉนดชุมชนนะครับนโยบายในเรื่องธนาคารที่ดินนะครับคือเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรคนยากคนจนเนี่ยได้มีโอกาสถือครองที่ดินเพื่อใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของการปลูกข้าวปลูกพืชเกษตรต่างๆกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต้นต่อที่เราพูดมาสักครู่เนี่ยในเรื่องของการถือครองที่ดินโดยเฉพาะยิ่งสำหรับคนรวยแล้วก็คือพูดง่ายเก่งกำไรนะครับแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับไม่เกิดการสร้างงานไม่เกิดการผลิตไม่เกิดการสร้างรายได้ คือซื้อเอาไว้เก่งกำไรหรือซื้อเอาเก็บสะสมมาพูดง่ายๆนะครับเป็นไม่เป็นทรัพย์มรดกตกทอดลูกหลานตัวเองเพราะตรงนี้ก็มีการผลักดันในเรื่องของกฎหมายที่ดินสิ่งปลูกสร้างคือพูดง่ายๆถ้าเป็นพี่น้องเกษตรกรคนยากคนจนเนี่ยก็ไม่เก็บภาษีหรือเก็บก็น้อยมากนะฮะที่คนที่ถือครองที่ดินอยู่แล้วไม่ทำประโยชน์เนี่ยก็จะต้องเก็บภาษีแพงๆเวลาเราพูดถึงกันเรื่องนี้เขาก็ประชาชนก็จะเป็นผู้เสนอใช่ไหมครับว่าควรจะทำไงทำให้เกิดความเป็นธรรมที่ผ่านมาจริงๆเราเคยจัดเวทีนะครับเวทีประชาชนไปรับฟังความคิดเห็นไปรับฟังปัญหาต่างๆแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาเยอะมากในช่วงหลังเนี่ยก็คือว่าจริงเกษตรกรเขาอยู่ในพื้นที่นั้นมานานนะวันดีคืนดีรัฐบาลหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ไปประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนบ้างเป็นพื้นที่ไปทับที่เขาซึ่งเขาอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษอยู่กันมาหลายสิบหรือบางคนเป็นร้อยปีก็กลายเป็นว่าเขาทำผิดกฎหมายนะแบบนี้ก็เป็นปัญหานะครับที่มันสะสมมาเป็นระยะเวลานานมากจริงๆเรื่องประกาศทับที่ในคนก็อยู่กับป่าเขาลำเนาไพรมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันโบราณมาแล้วใช่ไหมแล้วกฎหมายก็มาประกาศผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่มันดูเหมือนซ่อนอยู่นะครับคนทั่วไปในสังคมเนี่ยผมเชื่อว่ารู้น้อยหรือคนที่เป็นปัญหาเนี่ยก็มีช่องทางที่จะเรียกร้องถูกไหมครับเพราะว่าช่องทางส่วนใหญ่บางทีเรานำเสนอปัญหาเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหารายวันเศรษฐกิจปากท้องข้าวของแพงปัญหาอาชญากรรมปัญหาแบบนี้คือดูเหมือนว่าไม่ค่อยได้รับความสนใจแล้วเป็นปัญหาที่มันสะสมมาเป็นระยะเวลานานแล้วจริงแล้วเนี่ยถ้าเราแก้ไขความเป็นธรรมในเรื่องนี้เนี่ยการกระจุกตัวของคนยากคนจนนะครับในพื้นที่ชนบทเกษตรกรจริงๆมันก็เป็นอีกจุดเริ่มต้นหนึ่งนะเหมือนเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องสถาบันครอบครัวเนี่ยปัญหาต่างๆที่เป็นปลายเหตุที่เกิดขึ้นวันนี้ปัญหาอาชญากรรมจี้ปล้นนะเด็กตีกันใช้ความรุนแรงติดเกมติดยาอบายมุขเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากปัญหาในสถาบันครอบครัวสองปัญหาที่ดินทำกินเนี่ยนะครับถ้าเรามีความเป็นธรรมให้เขาเนี่ยแทนที่พี่น้องเกษตรกรคนยากคนจนจะทิ้งไร่ทิ้งนาไม่มีอาชีพนะครับมาตายเอาดาบหน้าครับมาทำงานก็มาเกิดปัญหานะครับเป็นชุมชนคนจนเมืองอีกนะครับก็เป็นปัญหาที่มันต่อเนื่องกันคือถ้าเราสามารถกระจายโอกาสกระจายความเป็นธรรมให้เขาเนี่ยเขาก็สามารถอยู่ในบ้านในจังหวัดนะครับในพื้นที่ของเขาแล้วก็ได้รับโอกาสในการที่จะถือครองที่ดินมีโอกาสในการประกอบอาชีพแล้วถ้ารายได้มากขึ้นเนี่ยปัญหาคนยากคนจนที่มันสะสมมานานก็จะได้รับการแก้ไขงั้นถ้ามองอย่างเป็นระบบ4ฐานรากนี้สังคมอบอุ่นสังคมเรียนรู้สังจริงๆมีสังคมสวัสดิการอีกอันที่ผมข้ามไปนะครับที่ผมข้ามไปนะครับงั้นมาถึงต่อสังคมสวัสดิการเลยครับสังคมสวัสดิการคือที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วพูดตรงๆเรามักเคยได้ยินนะครับว่าการดูแลพี่น้องประชาชนในเพิ่งยิ่งในกลุ่มคนยากคนจนเนี่ยจริงแล้วคุณภาพชีวิตของเขาหรือโอกาสในชีวิตเนี่ยอย่างที่คุณถนอมถามเมื่อสักครู่เนี่ยความเป็นธรรมมันจำกัดเฉพาะในเรื่องที่ดินทำกินในเรื่องของที่อยู่อาศัยอย่างเดียวใช่ไหมจริงก็ไม่ใช่เพราะว่าโอกาสความเป็นธรรมในสังคมมีมาตรฐานได้มาตรฐานสองมาตรฐานพวกนี้รวมไปหมดมันความ
ความเหลื่อมล้ำความแตกต่างระหว่างคนรวยคนจนช่องว่างมันเยอะมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานเนี่ยจริงๆแล้วโอกาสที่เขาจะไปทำงานประกอบอาชีพมีรายได้แล้วเอาเงินเนี่ยมาดูแลเรื่องการศึกษาให้กับลูกเขาเนี่ยโอกาสเท่านี้ย่อมน้อยกว่าคนมีเงินถูกไหมครับย่อมน้อยกว่าคนที่อยู่ในเมืองสองนะครับบางทีเขาเจ็บป่วยนะเขาไม่มีเงินเก็บออมเพราะว่าหาเช้ากินค่ำปันหนึ่งได้รายได้ไม่กี่ร้อยบาทถูกไหมครับหรือยิ่งอยู่ต่างจังหวัดเก็บผักเก็บตกปลามากินเนี่ยไม่มีเงินเก็บเวลาเจ็บป่วยเนี่ยไม่มีสวัสดิการดูแลนะครับแล้วบางคนเป็นผู้พิการอีกนะครับบางทีสังคมหรือแม้แต่รัฐสวัสดิการรัฐหน่วยงานของรัฐที่เข้าไปดูแลเรื่องนี้อาจจะดูไม่ครอบคลุมไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เกิดคำถามมาว่าทำยังไงเราจะดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มใหญ่นะครับซึ่งเป็นคนที่ขาดโอกาสนะครับเป็นคนที่ไม่ได้รับการดูแลหรือแม้แต่พูดตรงๆก็คือยังเป็นคนยากคนจนอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางในเรื่องของการสร้างรากฐานในเรื่องของสังคมสวัสดิการขึ้นแนวคิดสังคมสวัสดิการเป็นแนวคิดที่ว่ารัฐจะจัดสวัสดิการไปให้ประชาชนเป็นฝ่ายรับนะครับหรือว่าประชาชนต้องพึ่งตัวเองโดยที่มีรัฐคอยจริงๆแล้วสิ่งที่จะยั่งยืนเนี่ยนะครับก็คือว่าเราสร้างให้ประชาชนนี้เข้มแข็งคือพูดง่ายในที่สุดถ้าในระยะยาวเขาพึ่งตนเองได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แน่นอนนะครับการที่รัฐบาลจะเอาเงินไปอุดหนุนมีสวัสดิการแล้วปล่อยให้คนเนี่ยนั่งรอรับอย่างเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ยั่งยืนแล้วในที่สุดก็เกิดปัญหาในเรื่องของระบบงบประมาณเงินไม่พอนะครับต้องไปกู้เงินเป็นหนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นในความคิดในเรื่องนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการไปพูดคุยนะครับกับเครือข่ายกลุ่มประชาชนที่ทำเรื่องนี้อยู่อย่างเมื่อศุกร์ที่แล้วเนี่ยท่านหัวหน้าก็ลงไปในพื้นที่ที่จังหวัดสงขลานะครับจริงแล้วก็มีต้นแบบที่เราเคยได้ยินก็คือครูชบนะครับก็มีการทำเรื่องนี้มานานมากสัจจะออมทรัพย์ทำมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีก็คือรวมตัวสร้างวินัยนะครับคือถ้าพูดในภาษานักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกกันก็คือการสร้างวินัยการเงินการคลังอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานของประเทศถูกไหมครับต้องมีกองทุนสำรองระหว่างประเทศอะไรให้ครบถ้วนทีนี้ถ้าในระดับครอบครัวระดับชุมชนเนี่ยคือพูดง่ายถ้าเราสร้างนิสัยการออมซึ่งอันนี้ผมจำได้คุณถนอมถามเรื่องนี้บ่อยเรื่องการออมเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเราไม่ค่อยได้พูดกันนะครับแล้วแบงก์ออมสินที่เคยออมเนี่ยนี่ก็สมัยเดียวเลยถูกต้องสมัยเด็กๆเนี่ยผมยังจำได้นะพ่อคุณแม่บอกว่าทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องเอาเงินไปฝากธนาคารธนาคารออมสินก็จะมีรถออมสินมาหรือ2ก็มีกระปุกออมสินอันนี้เด็กๆสมัยก่อนจะรู้หยอดกระปุกนะวันละบาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้กลับด้านการออมสินส่งพนักงานไปหาให้ปล่อยกู้ให้กู้เงินทีนี้กลับมาเรื่องครูชบเนี่ยที่สงขลาเนี่ยนะครับเขาทำอย่างเป็นระบบมากก็คือว่าส่งเสริมให้คนเนี่ยลดรายจ่ายวันละ1บาทฟังดูจริงๆไม่เยอะเลยนะครับวันละ1บาทน้อยมากน้อยมากเงินบาทเดียวคนยังไม่เก็บเลยบางทีคนทิ้งเศษสตางค์ด้วยซ้ำไปเดี๋ยวนี้ถูกมั้ยครับแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าเราไม่มีการวางระบบไม่มีการสร้างวินัยในเรื่องนี้ทีนี้กลุ่มของสัจจะออมทรัพย์ของครูชบเนี่ยตอนนี้ก็มีรวมตัวกันนะครับเป็นกลุ่มเนี่ยทั้งหมดประมาณกว่า138เกือบ140นะกองทุนด้วยกันครับแล้วก็คือเริ่มในระดับชุมชนระดับตำบลระดับหมู่บ้านเลยนะครับแล้วเวลาเข้ารวมเงินขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มีเงินกองทุนไม่น่าเชื่ออันนี้คือประชาชนทำกันเองนะครับขึ้นมาถึงประมาณ 200-300 ล้านบาทนะครับเป็นเรื่องที่ประชาชนทำกันเองโดยรัฐบาลไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องผมเข้าใจว่าเงินไม่น่าจะเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มนี้แต่สัจจะน่าจะสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นคือเรื่องสัจจะก็คือการสร้างวินัยว่า1เนี่ยการออมต้องทำทุกวันวันละ1บาทนะ2บาทก็ไม่ได้นะ2บาทก็ไม่ได้2บาทก็เก็บไปเองเพราะเงินไม่ใช่แบบตัวหลักที่เขาจะต้องการก็คือว่าการสร้างวินัยให้คนเนี่ยรักษาสัจจะว่าเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเก็บออมนะครับ1บาทก็เป็นอาจจะเรียกว่าเหมือนเป็นกุศโลบายนะครับที่ทำให้คนรู้สึกว่าออมง่ายถูกไหมคือถ้า10บาทอย่างเงี้ยหรือ20บาทบางทีบางคนก็ทำไม่ไหวถูกไหมครับเพราะเขามีรายจ่ายเยอะทีนี้สิ่งที่ผมจะพูดต่อเนี่ยโอเคเรื่องออมก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเขามีการบริหารจัดการกองทุนคือแปลว่าหลังจากที่ออมไปแล้วเนี่ยนะครับคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยนะครับของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เนี่ยก็สามารถที่จะได้รับโอกาสในเรื่องสวัสดิการนะเช่นเวลาเกิดนะมีลูกเกิดขึ้นมาก็จะได้เงินนะครับคือพวกนี้เขาพูดว่าเกิดแก่เจ็บตายนะครับคือเวลาเกิดขึ้นมาแล้วไปทำงานเกิดการเจ็บป่วยชราภาพนะครับเสียชีวิตไปเนี่ยก็จะมีกองทุนของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เนี่ยทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์สมัยเป็นรัฐบาลเนี่ยก็เห็นความคิดริเริ่มแบบนี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะที่คลองเปียนะครับที่อำเภอเมืองเนี่ยก็นำมาขยายผลนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับในส่วนของสำนักงานพช.ในส่วนของกระทรวงพม.ที่จะขยายในเรื่องของการที่รัฐบาลจะเข้าไปสนับสนุนอย่างที่คุณถนอมถามเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือริเริ่มโดยภาคประชาชนนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็ทำเป็นระบบนะครับก็คือว่าถ้าชุมชนเนี่ยจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นมา1ส่วนเนี่ยรัฐบาลจะสมทบอีก1ส่วน คือว่าถ้าออมเงินกันได้100บาทก็ให้อีก100บาท
นะครับได้พันบาทก็ให้อีกพันบาทได้หมื่นบาทก็ให้อีกหมื่นบาทเติมไปให้เติมไปให้สองเนี่ยแทนที่จะเป็นระหว่างรัฐบาลกับชุมชนอย่างเดียวเนี่ยเขาบอกว่าจริงแล้วคนที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่ารัฐบาลเนี่ยก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีแนวทางบอกว่าให้รัฐบาลสมทบหนึ่งส่วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบอีกหนึ่งส่วนเพียงเงินบาทเดียวเนี่ยมันก็จะเป็น3บาทเงิน100บาทก็จะเป็น300บาทซึ่งแบบนี้ก็เป็นแรงจูงใจนะครับคือไม่ได้รอรับอย่างเดียว คือแปลว่าประชาชนก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับมีวินัยด้วยมีสัจจะด้วยในการที่จะออมแล้วก็สองเนี่ยก็จะมีสวัสดิการที่จะช่วยดูแลในเรื่องนี้นะครับเวลาเราทำงานแล้วเจ็บป่วยแล้วจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับว่าในบ้านเราเนี่ยคนทำงานเนี่ยจริงที่เราได้ยินเนี่ยนะครับมีน้อยมากนะครับที่มีสวัสดิการสังคมที่เรียกกันว่าประกันสังคมดูแลนะครับเวลาเจ็บป่วยเวลาเสียชีวิตเนี่ยก็คือต้องเป็นคนที่รับราชการทำงานรัฐวิสาหกิจทำงานบริษัทเอกชนนะครับที่มีการสมทบเงินกองทุนให้แต่ว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยเกือบประมาณ35ล้านคนโดยประมาณนะที่เป็นเกษตรกรคนที่ใช้แรงงานอยู่นอกระบบแบบนี้เขาไม่มีสวัสดิการดูแลเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวความคิดที่จะสร้างในเรื่องของรากฐานในเรื่องของสังคมสวัสดิการเพื่อจะดูแลของพี่น้องประชาชนสี่ฐานรากนะครับสังคมอบอุ่นสังคมเรียนรู้สังคมสวัสดิการและสังคมเป็นธรรมนะครับงั้นเดี๋ยวผมพักตรงนี้ไว้ครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับสามฐานรากเศรษฐกิจนะครับกับสองฐานรากการเมืองและก็หนึ่งฐานรากประเทศไทยนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าครับ